เอาจริงๆเราเป็นคนก็ไม่ค่อยยึดติดอะไรกับเวลานะคือวันนี้วันอะไรบางทียังไม่รู้เลยแทบไม่ได้ดูเวลาเลยวันๆยกเว้นว่าแบบเอ้ยบ่ายสองเดี๋ยวจะมีคนนั้นมาหาคนนี้มาหานั่นแหละเป็นช่วงเวลาเดียวที่ดูนาฬิกาถ้าถามว่าชอบดูเวลาไหมไม่แต่ว่าชอบดูแบบดูชอบดูกลไกมันมากกว่าทุกวันนี้แทบจะมองนาฬิกาเป็นอาร์ตชิ้นหนึ่งมันมีอยู่คนหนึ่งชื่อจอห์นคอร์บีเวอร์มันเป็นคนปั้นอูโบขึ้นมาใหม่แล้วแม่งออกนาฬิกามาเรียนดำหน้าดำเข็มดำตัวเลขดำคือดำทุกอย่างแม่งเรียกออกแล้วคือตั้งใจมองเวลายังมองไม่เห็นสื่อแม่งก็ถามว่ามึงทำนาฬิกาเลยนี่มาทำไมวะแบบกูจะอ่านเวลายังไงวะไอ้จอห์นคอร์บีเวอร์บอกว่านาฬิกาเรือนเนี่ยอยากให้มองเป็นอาร์ตชิ้นหนึ่งที่แบบแม่งเหนือกว่าแบบเวลาแล้วอะแม่งเหนือกว่าแบบการที่ต้องมาดูเวลาอะไรเนี่ยอยากดูเวลามึงก็หยิบมือถือขึ้นมาดูสี่เรือนนี้วนสายปล่อยที่สุดละเรือนนี้ไซโก้ใส่ตอนแต่งงานเพราะไปแต่งที่ฟิลิปปินส์แล้วก็เอานาฬิกาแพงๆไว้โดนติ่งหัวตายหาก็ เอาไซโก้ไป แต่เป็นนาฬิกาดีไซโก้ชอบเต่ารุ่นนี้เต่า เรียกเต่าเพราะว่าเป็นเหมือนกระดองเต่าก็นั่นแหละเรือนนี้เป็นเรือนที่ใส่แต่งงานแต่เราเป็นคนไม่ยึดติดกับของนะคือถ้าขายให้ราคาบ้าๆก็ขายคือเราแบบเราเป็นพ่อค้าไงแล้วเรายึดติดของไม่ได้เว้ยต่อมาเป็นเรือนนี้หน้าแดง JLC ความจริงมันเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่าเป็น watchmaker of watchmaker คือมันทำเครื่องให้กับหลายๆแบรนด์มากมันทำหน้าสีๆมาสำหรับบูติกที่นู่นที่นั่นที่นี่เขียวก็ลอนดอนอะไรเงี้ยแล้วแดงมันของสิงคโปร์แล้วเราเป็นคนชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วด้วยคนแม่งไม่รู้จักดิเราชอบเล่นอะไรที่แม่งแบบนอกกระแสเลยจัดมาเลยแล้วก็ไม่มีทำละเขา estimate ว่าประมาณ100เรือนทั่วโลกต่อมาเป็นเรือนนี้ Eberhard ตัวนี้เป็น 18K กลไกจับเวลาแล้วก็มีวันที่แล้วก็เดือนเขาเรียกเป็น Triple Calendar มันจะใช้เครื่องที่มีคุณภาพเป็นจุดขายของมันแบรนด์เช่น Rolex หรือว่า Patek ก็ใช้เครื่องเดียวกับอันนี้แต่ว่าด้วยชื่อมันทำให้มีอิทธิพลเรื่องราคามากถ้าตัวเนี้ยเขียนว่าโรเล็กอาจจะ5ล้านทุกอย่างเลยนะเหมือนเดิมแค่ชื่อ Everhard เป็นโรเล็กแต่พอมีคำว่า Everhard หรือแสนกว่ามันเป็นราคาที่คนไม่เก็ตอย่าง 150,000-160,000 เนี่ยคือคนมันก็ไปมองอย่างอื่นละแต่เขาไม่ได้รู้ว่าความโรแมนติกของเครื่องมันเป็นยังไงรู้สึกสะใจดีที่แม่งแบบพวกแบรนด์แบบแพงๆที่แม่ง 5-6 ล้านใช้เครื่องเดียวกันนี้อะไรเงี้ยเราเป็นคนไม่สนยี่ห้ออยู่แล้ว Omega Seamaster B Edition แล้วเป็นรุ่นนี้เลยแต่ว่าแบบแต่ว่าเป็นวินเทจนะอันนี้มันทำใหม่มาเมื่อปีที่แล้วย้อนยุครุ่นที่ Fiat Botman เล่นตอน007เป็นตัวที่ทำให้ดูนาฬิกาเป็นดูนาฬิกาทุกวันดีเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนแรกไม่ได้ชอบนาฬิกาแต่ว่าไปทำงานที่โรงแรมลุงอยู่เขาหลักมีแบบหัวหน้างานอ่ะแม่งกินนาฬิกาแม่งชอบชี้แบบให้ดูแบบเอ้ยนาฬิกาแข็งนี้ที่แข็งคนนี้แล้วที่เขาชอบชี้อยู่อันเดียวเลยแล้วทุกครั้งที่แขกคนเนี้ยเดินมาพี่เขาจะเฮ้ยพลเนี่ยซีมาสเตอร์เว้ย แล้วก็เริ่มอินเว้ยหลังจากตอนนั้นแต่ตัวนี้ซื้อเพราะว่าปีที่แล้วไปเที่ยวกับโอเมก้าที่ปาลาวันไงแล้วก็ประทับใจพอลุงมึงเป็นเจ้าของโรงแรมคือคนมันก็ทรีตมึงอีกแบบนึงแล้วไปทำงานในโรงแรมแม่งก็รูทีนเหมือนเดิมอีกแล้วก็เบื่อกลับมาไม่รู้ทำอะไรดีแต่ว่ามีความอินนาฬิกาอยู่ไง
ช่วงนั้นยังไม่มีความไฮป์ของพ่อค้านาฬิกาเริ่มจากแบบโง่ๆเลยบิดมาจาก eBay แบบเรือนละ 3-400 แล้วก็ขายแบบ 1,500 อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องวิ่งไปหาช่างที่ใต้ทองหล่อตลอดไปกับกลับไปกับกลับเพราะว่านาฬิกาแม่งมีปัญหาทุกเรือนอยู่แล้วนาฬิกาเก่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่คิดว่าอยากซ่อมเองเพราะขี้เกียจไปหาช่างพอซ่อมนาฬิกาก็เหมือนเดิมบิดแบบเศษซากมาจาก eBay แล้วก็มาลื้อทำซ่อมพังเป็น10แล้วก็ไอ้เรือนนี่แหละเป็นเรือนที่ซ่อมสำเร็จเรือนแรกยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นาฬิกาใช้งานยุคนั้นอะพวกหน้าตาอย่างเงี้ยสังเกตดูดีแม่งหน้าตาคล้ายกันทรงอย่างงี้คือแม่งเป็นนาฬิกาทหารอันนี้ก็น่าจะเป็นนาฬิกาทหารยุคหนึ่งซื้อของเก่าเนี่ยเอาไม่ใช่แค่นาฬิกานะเอาทุกอย่างเลยรู้จักคนขายก่อนคือซื้อคนขายก่อนว่ามีประวัติแบบอะไรยังไงแล้วอีกอย่างนึงคือเอาจริงๆแล้วเราต้องแบบต้องมีความรู้ด้วยนะนิดนึงซึ่งในคลิปก็บอกตลอดว่ามีแค่คน2คน2ประเภทเท่านั้นที่แม่งทำกำไรกับนาฬิกาได้คือพ่อค้ากับคนที่แม่งถือยาวๆใครเข้ามาเร็วๆจับลมหมดว่าวหมดถ้าเริ่มเล่นวินเทจเนี่ยเลนส์กว้างเลยแบรนด์ดีๆเพียบพอคนอินแล้วค่อนข้างจะชอบซื้อมือสองมากกว่าเพราะว่ามันคุ้มเช่นเรือนนี้ Omega Speedmaster แต่ว่าเป็น Speedmaster ที่เป็น Reduce ไม่ใช่ตัวขึ้นดวงจันทร์จะทำไซส์เล็กลงมาแล้วก็กลไกฟังก์ชันมันก็คือจับเวลาหนึ่งคือราคาเบาได้ความเป็น Omega เรือนนี้ประมาณ 50,000 เป็นนาฬิกาที่ดีใส่ได้ทุกวันมูนวอชความจริงก็ชอบแต่ว่าเราชอบตัวนี้มากกว่ามูนวอชใหญ่กว่าโรแมนติกกว่าเพราะว่าไปหยิบดวงจันทร์มาอันนี้คือสำหรับคนที่ยังไม่ถึงดวงจันทร์เรือนนี้ดีกว่าเรือนเนี้ยคือ Flight Master ทำให้นักบินนี่ก็โอเมก้าใช้เครื่องเดียวกับ Moon Watch แต่เพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาคือสามารถดูเวลาอีกโซนหนึ่งได้เข็มน้ำเงินแล้วคือคนยุคนั้นมันก็คงใช้จริงๆแล้วยังไม่พอสมมุติเราจับเวลาไอ้เข็มเหลืองนี่เวลาใช่ไหมแม่งรู้สึกอยากจับเวลาอีกอันหนึ่งสามารถหมุนขอบสเกลตรงนี้เพื่อจับเวลาได้อีกสรุปตัวนี้คือกลไกจับเวลาแล้วจับเวลา2อันด้วยนะแล้วก็ GMT ด้วยเราเป็นคนชอบดีไซน์แล้วก็ไม่สมชื่ออันนี้ Wallham คือแม่งแบบแกะสลักแล้วดูในหน้าปัดมันแบบซึ่งบางคนดูว่าแม่งโคตรเฉยแต่ว่าเราชอบแม่งแบบแม่งดูเฉยดีเป็นทอง 18K ไขลานคนจะมองว่าแม่งเล็กมาก32อันอย่างเงี้ย 20,000ก่อน80แล้วกันซึ่งผู้ชายยุคนั้นแม่งก็ใส่อย่างเงี้ยแหละอันนี้ก็เจ๊กเกอร์แต่เราชอบดีไซน์มันที่แม่งเป็นแบบเป็นชั้นๆๆๆๆอย่างงี้อันนี้ 18K เหมือนกันได้ดีไซน์แล้วก็ได้ทองอันนี้ได้ชื่อด้วยแต่ว่าเป็นชื่อที่แบบต้องเป็นคนที่อินระดับนึงแล้วถึงจะรู้เริ่มอินอีกระดับนึงงบแสนนึงอะไรเงี้ยชอบที่มันเป็นตัวทองตัวนี้เป็นโรเล็กอย่างเรือนเนี้ยประมาณ60แต่ว่าตัวนี้ทอง 14K ยุคนั้นเป็น18หมดเพราะฉะนั้น 14K ก็เลยหายากมากที่แนะนำเรือนนี้เพราะว่า1คือโรเล็กละชื่อที่ทุกคนรู้จักเหมือนไม่เตะบอลแล้วก็รู้จักเบ็คแฮมแล้วก็เราชอบทำเครื่องมันมากที่สุดเพราะว่าเครื่องโรเล็กแม่งไม่คอมเพล็กซ์แต่ว่าทนแต่ดีเทลอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นเข็มดาบชอบแนะนำให้คนซื้อโรเล็กทองที่เป็นทองแบบวินเทจเพราะว่ามันคุ้มค่าราคาที่สุดแล้วเอาแบบโดยรวมๆเลยนะการทำอาชีพนี้เนี่ยแม่งกับคนอื่นไม่ค่อยได้อะไรเรารู้สึกว่าได้อะไรกับเราเองมากกว่าเราแม่งอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็
อดทนมากขึ้นพยายามแบบมากขึ้นพอแม่งทำไม่ได้แม่งจะหงุดหงิดชิบหายนอนไม่หลับแล้วแม่งจะอยากตื่นขึ้นมาทำให้ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรแบบโง่ๆเช่นแบบน็อตขันไม่เข้าอะไรเงี้ยก็จะแบบนอนไม่หลับทั้งคืนตื่นมาอย่างแรกเลยที่ทำคือเดินไปขันไอ้เหี้ยน็อตนั่นน่ะต้องทำให้ได้เออแล้วมันเข้าใจตัวเองขึ้นแล้วก็อยู่กับตัวเองมากขึ้น